คำว่าปิยมหาราชหมายความถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนเหตุที่มาของพระสมัญญานี้สืบเนื่องจากพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือการเลิกทาสได้เป็นผลสำเร็จในสยามด้วยเมื่อสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัตินั้นสยามมีทาสเป็นจำนวนมากกว่า1ใน3ของพลเมืองเพราะเหตุว่าลูกทาสในเรือนเบี้ยได้มีสืบต่อกันมาไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นทาสกันตลอดชีวิตกล่าวคือเมื่อพ่อแม่เป็นทาสแล้วลูกที่เกิดก็ต้องตกเป็นทาสต่อกันเรื่อยไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงทราบดีถึงความลำบากและความทุกข์ยากที่ประสบนิกรในแผ่นดินของพระองค์ต้องเผชิญจากการเป็นทาสในปีพุทธศักราช2417จึงได้โปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุของลูกทาสนอกจากนี้ตลอดรัชกาลได้ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะทาสอีกหลายฉบับออกบังคับใช้ในมณฑลต่างๆเพื่อให้ลูกทาสเป็นไทยอาทิประกาศประมวลกฎหมายลักษณะอาญากำหนดบทลงโทษแก่ผู้ซื้อขายทาสให้มีความผิดเช่นเดียวกับโจรปล้นทรัพย์ทรงกระทำเป็นแบบอย่างแก่บรรดาเจ้านายและขุนนางในการบำเพ็ญกุศลด้วยการบริจาคพระราชทรัพย์ไถ่ถอนทาสพร้อมพระราชทานที่ดินทำกินเป็นผลให้ระบบทาสที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปีได้ถูกยกเลิกจนหมดสิ้นไปแม้ต้องใช้ความพยายามอุตสาหะและความยากลำบากมากเพียงใดก็ตามในที่สุดก็ทรงเลิกทาสสำเร็จเมื่อพุทธศักราช2448สมตามพระราชปณิธานที่ได้ทรงตั้งไว้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สูงยิ่งอย่างหาที่เปรียบมิได้และเป็นคุณูปการที่สำคัญยิ่งแก่ปวงชนในแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้